ก็พานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์นะคะมาร่วมเก็บตรวจติดตามคุณภาพน้ำในช่วงอุทกภัยนะคะซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12ซึ่งปัจจุบันชื่อเป็นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12นะคะซึ่งทางสำนักงานก็ได้ขอความร่วมมือมาให้กับมหาวิทยาลัยอุบลแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะคะจากแต่ละคณะก็คือของคณะวิทย์เป็นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของคณะวิศวะก็เป็นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ของวิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุขก็จะเป็นสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆแถวลำมูลน้อยนะคะแล้วก็ลำมูลใหญ่นะคะของเราเนี่ยเรารับผิดชอบในส่วนของสะพานกุดปลาขาวนะคะซึ่งก็พานักศึกษามาเก็บตัวอย่างโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามนะคะเก็บตรวจวัดอะไรบ้างก็ตรวจวัดพวกออกซิเจนละลายน้ำอุณหภูมิของน้ำค่า pH นะคะค่าของแข็งละลายค่าความขุ่นของแข็งละลายน้ำนะคะที่มันอาจจะมีผลทำให้พอน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีจะดูว่ามันมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคือจะทำใน1เดือนก่อนนะคะวันจันทร์พุธศุกร์นะคะซึ่งโดยรวมตอนนี้ก็คือคุณภาพค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมในทุกจุดที่เก็บตัวอย่างแล้วนะคะสวัสดีครับชื่อสี่ยวครับปี4ครับเซียวนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อลิศค่ะปี4ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยใสปี3ค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยปี3ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อนค่ะปี3ค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อเล่ค่ะปี3ค่ะเป็นไงบ้างได้ทำกิจกรรมนี้ครับก็รู้สึกว่าประสบดีครับเป็นเหมือนกับการเป็นห้องเรียนอีกห้องนึงของเราครับที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมครับเป็นห้องเรียนโลกกว้างครับที่ได้เอาวิชาที่เราเรียนจริงๆมาใช้จริงเหมือนกับอย่างปีสามนี้ใช่กำลังเรียนวิชาแซมปิ้งอยู่ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้ำอากาศดินครับอันนี้ก็เหมือนเอาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้จริงครับมีทำอะไรกันบ้างก็จะมีฝ่ายเก็บตัวอย่างน้ำมีฝ่ายวัดคุณภาพแล้วก็ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูข้อมูลอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ